ัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นกสวัสดีน้องเอ๋วันนี้พามาที่ไหนอะคะพี่วันนี้นะเป็นวันดีมากที่พี่นกจะพาน้องเอ๋มาดูนาข้าวที่ปลูกตอนหน้าหนาวแล้วเนี่ยได้ข้าวเต็มๆเม็ดไม่ค่อยรีบเม็ดไม่รีบไปไหนเลยท่านผู้ชมคะแป๊บหนึ่งนะคะด้วยความที่ตัวเองเนี่ยทำงานนุสไลด์มาสักระยะหนึ่งนะคะก็จะได้เจอกับชาวนาแล้วก็มีประสบปัญหาเพราะปีนี้หนาวมากๆหนาวจนแบบเข้าไปถึงกระดูกเลยทีนี้นะคะวันนี้ที่เดินเข้ามาในแปลงนี้ที่พี่พาหนูมาเนี่ยหนูให้ท่านผู้ชมดูขนนะคะขนแขนเอสแตนด์อัพจริงๆค่ะพี่ข้าวสวยมากสวยเวอร์สวยไม่สวยยังไงต้องไปถามพี่เขาว่าเราทำไมได้ข้าวดูสวยแบบนี้เดี๋ยวเราไปหาพี่เขาก็เลยนะคะไปค่ะหนูเลยค่ะค่ะพี่อยากให้พี่ช่วยแนะนำตัวเองนะคะชื่ออะไรอยู่ที่ไหนแล้วมาทำนาที่สุดสวยวิเศษแบบนี้ได้ยังไงคะพี่ค่ะเชิญค่ะดังนิดนึงนะคะชื่อจารุวรรณแนมใจค่ะพี่จารุวรรณแนมใจค่ะค่ะอยู่นนท์เป็นคนนนทบุรีเหมือนกันเลยนะคะคนนนทบุรีแต่มาซื้อที่ทางบางเลนแล้วก็บางเลนค่ะทำข้าวที่นี่ค่ะปีนึงทำกี่ไร่คะมีทั้งหมดกี่ไร่ร้อยกับหนึ่งไร่ร้อยกับหนึ่งไร่101พี่เนี่ยรู้จักสินค้าของบริษัทนุสไลท์ได้ยังไงคะอ๋อนี่ค่ะYouTube ไฮเทคและทันสมัยที่สุดนะคะเปิดปุ๊บพี่ค่ะพี่เล่าหน่อยพอเปิดปุ๊บเจออะไรคะพี่ก็ดูเห็นของเขาสวยๆกันนะแต่ลำแรงสวยๆหมดก็เลยอยากลองบ้างอยากลองรอบแรกลองขวดเล็กเนาะขวดเล็กค่ะ100cc ค่ะก็คือพอพี่ดู YouTube ปุ๊บไอ้50ก็เลยตัดสินใจไปซื้อสินค้าถั่วทดลองจากพี่นกเพื่อมาใช้ครั้งแรกที่ใช้ขวดทดลองเนี่ยโอเคเลยมั้ยก็ความต่างเห็นไหมเห็นนะแต่ยังไม่มากยังไม่มากปริมาณอาจจะน้อยไปแล้วเราใช้ตอนที่ข้าวได้เกือบ2เดือนแล้วด้วยโอเคไปจะครึ่งทางแล้วแปลงนี้ใช้ครั้งแรกแต่ใช้มาเนี่ย3รอบเต็มรอบเต็มหมดเลยตั้งแต่เริ่มมีนาที่นี่คือเริ่มใช้นุสไลด์เลยใช่ไหมคะเม็ดข้าวที่รู้สึกเป็นยังไงงวดเนี้ยน้ำหนักดีอะค่ะล้มน้ำหนักดีจนมันล้มมันเอาไม่อยู่โอ้แต่ว่าก็ยังคงสภาพที่ดีอยู่ค่ะแล้วชาวบ้านแถวนี้นะคะพี่เพื่อนๆที่ทำนาด้วยกันเราแบ้งนี้ที่น้องเอ๋ถามเขาเดินกันอะเขาก็เกิดการสงสัยกันว่าใช้อะไรทำไมหนาวอย่างนี้ก็หนาวก็หนาวเมื่อกี้ที่ผ่านมาที่บอกว่ามันหนาวเหน็บมากเนี่ยไม่ออกเลยข้าวใช่ไม่ออกพี่ใช้พันข้าวอะไรอ่ะอยากรู้อันนี้41พวงแต่เมื่อกี้เนี้ยเรา2คนแอบไปดูที่พี่เขาเกี่ยวเมื่อกี้ได้ข่าวว่าแปลงนี้36ไร่จริงๆอ่ะจะทำเป็นข้าวที่ขายตามโรงสีทั่วไปแต่เพื่อนๆที่ทำนาเม็ดของเธอสมบูรณ์เหลือเกินฉันขอเหมาหมดเลย36ไร่เหรอคะเท่าแก่ลงสีมาเท่าแก่ลงสีไม่เห็นเม็ดข้าวมาเล็ดสมบูรณ์นะพี่สมบูรณ์มากมันเต่งมันอวบอ้วนเนี่ยบอกว่าเอาขอไปทำข้าวเป็นพันข้าวขายให้ชาวนาคนอื่นใช่มั้ยไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเลยน้องเอ๋เมื่อกี้ที่บอกว่าหนาวก็หนาวแล้วยังได้มีข้าวที่เป็นข้าวพันธุ์อีกถูกนิดได้มั้ยคะตอนนี้ถ้าเป็นข้าวทั่วไปพี่ขายได้เกวียนละเท่าไหร่ตันละเท่าไหร่ไม่เกินหมื่นไม่เกินหมื่นเท่าแก่ลงสีมาเหมาพี่ไปเท่าไหร่ตันละหรือขายเป็นตันหรือเป็นเกวียนคะเป็นเกวียนตันก็เป็นตันแหละเป็นตันโอเคมันเท่ากันใช่ไหมพี่เท่ากันค่ะเท่าไหร่คะ14,000ห่างกันไปประมาณ 4-5,000 ใช่ต่อตันต่อเกวียนแล้วไม่ต้องหักความชื้นไม่เลยขายเม็ดสดน้ำหนักเลิศอลังการใช่กระสอบหนึ่งนี่หนักบักเอกเลยหนักมากพี่ต้องพี่อยากให้พี่บอกท่านผู้ชมว่าปริมาณการใช้เคียร่าโกเมื่อกี้ค่ะที่บอกว่าช่วยทำให้ข้าวเนี่ยออกรวงได้ในช่วงที่มันหนาวจัดๆออกรวงมาได้ขนาดนี้เนี่ย อัตราที่ใช้ปริมาณเท่าไหร่คะ 5cc ค่ะ 5cc ต่อน้ำ20ลิตรตัวนี้คือตัวเคียร่าโกค่ะ 5cc พี่ใช้เพียวๆหรือว่าใช้สูตร1ด้วยใช้ตอนข้าวอยู่กี่วันตอนแรกใช้กับสูตร1ครั้งนึงค่ะฮะแล้วก็2ครั้งสิ2ครั้งแล้วก็มาใช้กับสูตร2อีก2ครั้งอัตราในการใช้อ่ะค่ะ 5cc เหมือนกันเสมอกันเลยเหรอคะค่ะเท่ากับว่าข้าวแปลงนี้ที่เราเห็นที่มันผ่าวิกฤตหนาวมาได้พี่ใช้สูตร1กับเคียร่า2ครั้งแล้วก็มาใช้เคียร่าโกกับตัวสูตร2อีก2ครั้งใช่ผ่าหนาวมาได้ขนาดนี้โอ้
โอเคนะคะนั่นก็คือสรุปว่าปีนี้เนี่ยตอนที่พี่โทรไปหาพี่นกคือเราใช้นูตสปอตไลท์อยู่แล้วแต่มันเหลืองใช่ทำไมยังเหลืองตอนนั้นเรามีแค่เคียร่าตัวเก่าใช่เป็นพื้นฐานอยู่ถูกทีนี้บริษัทเรานะคะเพิ่งมีสินค้าน้องใหม่คือเคียร่าโกเพื่อช่วยชาวนาหน้าหนาวใช่พอพี่นกแนะนำพี่เขามาฉีดปุ๊บกี่วันหายเหลืองฮะประมาณ 3-4 วันก็เริ่มแล้วอะ 3-4 วันก็จากที่เหลืองไปเนี่ยเริ่มเขียวขึ้นมาแล้วตอนเหลืองก็คิดว่าแย่แล้วอะมันไม่มีอะไรไม่มีเพื่อนที่ทำนาด้วยกันไม่มีแปลงไหนเอาอยู่ได้ไม่มีที่ปรึกษาได้เออใช่เหลืองมันเขาก็เหลืองกันหมดเขาก็เหลืองกันหมดเราก็หายาตามร้านแถวๆนี้ก็ทุกอย่างแล้วอะเนาะแล้วมาได้คุณนกด้วยนะคะคอยเฝ้าดูโอ้โหแบบเขียวพอเขียวขึ้นมาเนี่ยแบบรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วแล้วพอฉีดปุ๊บอ่ะพี่นกแนะนำพี่เขายังไงสมมุติว่าฉีดครั้งแรกไปปุ๊บซ้ำครั้งที่2กี่วันต่อเนื่อง7วัน7วันแล้วก็ทิ้งเลยไม่ต้องไปทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรก็ดีขึ้นมาแล้วแล้วพี่ต้องรู้สึกไหมคะว่าตั้งแต่ใช้ผลิตภัณฑ์นูตโฟไลท์ตามที่คุณพันนีแนะนำเนี่ยพี่ประหยัดค่าใช้จ่ายลงใช่ต้นทุนเนี่ยลดลงแน่ๆแต่ว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นขอดูโพยได้ไหมคะเมื่อกี้เนี่ยที่ให้น้องดูอ่ะเมื่อกี้แปลงไหนน้องเอ๋แปลงของพี่เขียวแล้วนู่นค่ะแปลงนู้น16ไร่ท่านผู้ชมคะขอเมาส์นิดนึงนะคะพี่เขาบอกว่า16ไร่ตรงนั้นเนี่ยทำมากี่ปีได้เต็มที่กี่ตันคะ12 ตันวันนี้เกี่ยวเมื่อกี้ค่ะโชว์น้องเอ๋โชว์เลยกี่ตันคะท่านผู้ชมดูสิเท่าไหร่คะ18 ตันกับอีก75โลเท่ากับว่าพี่ทำข้าวแปลงเดิมผ่าวิกฤตช่วงหน้าหนาวแต่คนอื่นเนี่ยรีบแต่ว่าของพี่ใช้นูตสปอตไลท์บวกเคียร่าโกเข้าไปผลิตผลผลิตเพิ่มขึ้น12 13 14ครึ่งเท่า16 17 50%พี่เพิ่มไปอีก6กว่า 6 50% 50% ต้นทุนลดลงไม่เคยได้เท่านี้เลยใส่ปุ๋ยแต่ก่อนที่ทำมา3รอบตัวนี้แค่เหลือแค่2เท่านั้น2ก็เพราะเขาเขียวตลอดเลยเขียวตลอดขอเบอร์พี่ต้องนิดนึงได้ไหมคะปรึกษาได้ปรึกษาได้ไหมได้เนาะเป็นวิทยาทานให้เพื่อนๆเบอร์อะไรคะ087ค่ะ087 077 077 8981 8981พี่ต้องนะคะมีปัญหาอะไรก็โทรมาถามได้นะคะว่าเบอร์พันนีนะคะหรือเรียกเล่นเล่นว่านกค่ะ087-403-5566ค่ะโอเคค่ะแล้วน้องเอ๋ส่วนเอ๋นะคะเป็นผู้ติดตามพี่เขาก็จริงเนี่ยเปิดศูนย์สาขาของนูตสปอตไลท์อยู่ที่สาทรส่วนใหญ่ชาวนาไม่ค่อยไฮเทคเหมือนพี่นะ แต่ถ้าเกิดลูกหลานคนไหนนะคะได้มีโอกาสฟังเคสสัมภาษณ์ทาง YouTube แล้วอยากให้คุณพ่อคุณแม่หรือญาติประสบความสำเร็จคือไม่ต้องเอาเงินละลายน้ำอ่ะอยู่กรุงเทพไปปรึกษาได้นะคะศูนย์เออยู่ที่สาทรค่ะเบอร์นะคะ095ค่ะ929-5899ฝากอีกนิดนึงนะคะก่อนจะจบสินค้านูตสปอตไลท์ปลอดสารพิษลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเงินได้เป็นกอบเป็นกำค่ะนะคะแล้ววันนี้เรา3คนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่เทปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้องต้องขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ